สวัสดีครับเทนโนชาวไทยทุกคนในคลิปนี้ลุงแมวก็จะมานำเสนออีกหนึ่งบิลดีๆของตัวละครทรินิตี้ในสไตล์ของลุงแมวให้ทุกๆคนได้รับชมกันซึ่งบิลดังกล่าวนั้นก็มีชื่อว่าพระนมมือโดยจะมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ระบบเฮลมินท์ลุงแมวได้มีการสลับเอาสกิลเทอร์โมซันเดอร์ของกาวส์เข้าไปแทนที่สกิลเวลออฟไลฟ์เพื่อที่จะเอามาใช้เป็นสกิลหลักในการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป็นกลุ่มต่อมาก็จะเป็นวิธีการจัดม็อดของทรินิตี้ในบิลดังกล่าวซึ่งก็จะมีวิธีการจัดม็อดตามนี้เลยครับเริ่มต้นกันที่ม็อดออร่าจะใส่เป็นอะไรลงไปก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณตอนนั้นๆเลยม็อดอัมบรอลอินเทนซิฟายทรานเซนต์ฟอร์ติจูดและอูเกอร์ซีเครตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสียหายให้กับสกิลต่างๆของทรินิตี้ม็อดสเตรชโอเวอร์เซนเดดและคันนิ่งดริฟต์เพื่อเพิ่มระยะรัศมีของสกิลต่างๆให้ได้กว้างๆม็อดพรามคอนติเนียตี้เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการคงอยู่ของสกิลต่างๆให้ได้นานมากยิ่งขึ้นม็อดสตรีมไลน์และฟิตติ้งเอเปอร์ทิสที่แรง3เพื่อลดอัตราการใช้ค่า energy ของสกิลต่างๆลงให้เหลืออยู่เพียงแค่ 70% เท่านั้นเราจะได้สามารถเบิร์สสกิลเทอร์โมซันเดอร์กันได้แบบทีๆส่วนอาเคนเนี่ยลูกแมวเลือกใส่เป็นอาเคนเอเนจิสเพื่อช่วยในการฟื้นฟูค่า energy อีกทางนึงแล้วก็อาเคนเอจิสเพื่อให้มีโอกาสที่จะฟื้นฟูค่าชิลของตัวเองได้เวลาที่โดนศัตรูโจมตีใส่ซึ่งสำหรับวิธีการเล่นทรินิตี้ในบิลนี้ของลุงแมวเนี่ยก็จะเน้นไปที่การใช้งานสกิลเทอร์โมซันเดอร์แบบวงแหวนไฟในการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป็นหลักเพราะเนื่องจากวงแหวนไฟเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูได้รุนแรงกว่าวงแหวนน้ำแข็งแถมมันยังสามารถสร้างความเสียหายธาตุไฟแบบโอเวอร์ไทม์ได้อีกด้วยแหละครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่า energy ของเรามันเริ่มเหลือน้อยก็ให้เรากดใช้งานสกิล energy vampire ใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดในทันทีเพื่อที่จะฟื้นฟูค่า energy ของเรากลับคืนมาให้มันเกินครึ่งหลอดอยู่เสมอจะได้สามารถเอาไว้ใช้สแปมสกิล thermal thunder กันได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนสกิล blessing เนี่ยก็ให้เรากดใช้งานได้ทันทีเวลาที่ค่าพลังชีวิตของเรามันลดต่ำลงไปกว่าครึ่งหลอดเพื่อที่จะเติมค่าพลังชีวิตและค่าชิลของเราให้มันกลับขึ้นมาเต็มได้ในทันทีอีกครั้งหนึ่งแถมตัวเราก็ยังได้รับบัฟที่จะช่วยลดทอนความเสียหายจากสิ่งต่างๆลงไปได้ถึง 75% มาใช้งานเป็นเวลา8วินาทีอีกด้วยแหละครับและสุดท้ายสกิล link สำหรับสกิลนี้เนี่ยลุงแมวจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่ต้องไปเจอกับศัตรูที่มีเลเวลสูงๆจำนวนมากๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าศัตรูพวกนี้เนี่ยมันจะตายยากและมีโอกาสที่จะโจมตีเราสวนกลับคืนมาได้ก็เลยต้องเอาบัฟจากสกิลลิงก์เพื่อที่จะมาช่วยลดทอนความเสียหายบางส่วนให้กับตัวของเรากันสักหน่อยแต่ว่าระยะเวลาของสกิลลิงก์ในบิลนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสั้นมากๆเลยนะครับแค่ประมาณ10วินาทีเองเพราะฉะนั้นก็ลองไปพิจารณาดูเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าควรที่จะใช้งานสกิลนี้ในตอนไหนบ้างโดยภารกิจที่เหมาะจะนำเอาทรินิตี้ในบิลนี้ไปใช้งานด้วยมากที่สุดเนี่ยก็คือภารกิจที่เน้นไปที่การฆ่าศัตรูเป็นกลุ่มและตัวของศัตรูเองก็ยังไม่ได้มีเลเวลที่สูงมากจนเกินไปยกตัวอย่างเช่น Exterminate Defense หรือว่า Sanctuary on Slug เป็นต้นโอเคนะปิดคลิป